ื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องมหาทานการให้ที่ยิ่งใหญ่มาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณบทความจากเพจอมตะธรรมหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับการให้ที่ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาไม่ต้องใช้เงินนะบางคนเคยได้ยินได้ฟังมาการถวายมหาทานที่ยิ่งใหญ่ต้องทำบุญทีละมากๆบริจาคเงินมากๆเลี้ยงพระเยอะๆข้าวของเครื่องใช้ข้าวปลาอาหารสังฆทานจัดเต็มแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสิ่งที่เรียกว่ามหาทานก็คือการรักษาศีลคือมีความเป็นปกติของกายวาจาใจงดเว้นจากการเบียดเบียนไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นมหาทานเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ทำไมถึงเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายเลยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเราท่านทั้งหลายถ้าคนบนโลกใบนี้คนทั้งโลกเลยนะไม่ทำร้ายกันไม่ด่ากันไม่คิดไม่ดีต่อกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนท่านทั้งหลายคิดว่าโลกจะสงบสุขไหมหมูไก่ปลาวัวควายสัตว์ทั้งหลายมีความสุขไหมเมื่อทุกคนไม่เบียดเบียนกันท่านทั้งหลายลองมองดูแค่ตัวเราเองนะเริ่มจากตัวของเราเองก่อนถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกผิดเมียแย่งคู่ครองคนรักผู้อื่นไม่พูดโกหกหลอกลวงไม่ดื่มสิ่งของมึนเมาทำให้ขาดสติไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่พูดว่าร้ายผู้อื่นไม่คิดไม่ดีกับผู้อื่นไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมกับใครเลยต่อไปเราจะมีปัญหากับใครใหม่ตัวเราเองจะมีความสุขใหม่แน่นอนมีความสุขศีลจะเป็นเกาะคุ้มครองเราไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วเหมือนชุดเกราะที่มีแรงสะท้อนที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดของซุปเปอร์ฮีโร่ในภาพยนตร์ดังคำสอนของพระอริยสงฆ์สายพระอาจารย์มั่นทั้งหลายท่านสอนว่าเมื่อเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเราบุคคลใดที่มีศีลบริสุทธิ์ยอมเป็นที่รักของสัตว์คนเทวดาพรหมทั้งหลายคนที่ไม่มีศีลเป็นยังไงคนแบบนี้ไม่รู้จักบาปบุญนะคิดว่าฆ่านี่เกิดหนเดียวตายหนเดียวฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ลักขโมยอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนพูดโกหกหลอกลวงผู้อื่นเมาขาดสติเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาอย่างแน่นอนไม่เดือดร้อนกายก็เดือดร้อนใจเหมือนถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาสร้างเวรสร้างกรรมทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนทั้งทางกายวาจาใจพระพุทธเจ้าจึงยกย่องว่าการรักษาศีลให้บริสุทธิ์เป็นมหาทานเป็นการให้ทานอันยิ่งใหญ่ให้ความไม่มีเวรและความไม่มีภัยแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้อภัยชนะการให้ทั้งปวงพึงชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธพึงระงับเวรด้วยการไม่จองเวรเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนทั้งโลกได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองได้ตั้งแต่วันนี้จงมีศีลธรรมประจำใจไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวง
ศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370